ทรไปหาคุณดีปรีนะคะที่ยมโลกนะคะพูดจากันรู้เรื่องดีพฤติกรรมเนี่ยน่าจะส่งโรงพยาบาลนะคะอีกคนก็โอ้โหประหลาดมากเลยค่ะคิดจะเปลี่ยนนะคะวันที่24มิถุนาของทุกปีนะคะเป็นวันชาติเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาเปิดหน้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์หรือครูแหม่มครับแห่งโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาไม่หวั่นแม้จะโดนทัวร์ถล่มอย่างหนักครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับครูแหม่มครับได้ออกมาอัดคลิปให้ความรู้เบิกเนตรด้อมส้มปมเปลี่ยนวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติลั่นเปลี่ยนไม่ได้เป็นได้วันชิงอำนาจกษัตริย์ไว้อย่างน่าสนใจพร้อมเตือนระวังเวรกรรมจะตามสนองรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับนี่ครูมาพูดถึง24มิถุนา2475นะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยซึ่งในครั้งนั้นนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่7นะคะพระปกเกล้าดูให้ดีนะคะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยทรงคุณูปการมากมายการไฟฟ้าการรถไฟนะคะการศึกษาการไปรษณีย์ไทยนะคะถนนหนทางและการเลือกทาสค่ะซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ต้องการให้ประชากชนของพระองค์นั้นนะคะมีประชาธิปไตยนะคะไม่ต้องเป็นทาสพอมารัชกาลที่6นะคะพระมงกุฎเกล้าเนี่ยพระองค์ก็ได้ตั้งเมืองจำลองการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเราเรียกว่าเมืองจำลองการปกครองดุสิตธานีแสดงว่าพระองค์เนี่ยได้มีการให้ทดลองการใช้ประชาธิปไตยกับคนไทยพอมารัชกาลที่7พระองค์ก็ตั้งใจที่จะให้นะคะประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ทันใจกับคณะราษฎรนะคะจึงได้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองในตอนนั้นรัชกาลที่7นะคะเสด็จอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินค่ะคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้มีการจับตัวประกันนะคะแล้วก็ส่งกระทู้เลขไปถึงท่านว่าด้วยบัดนี้เนี่ยคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้จับพระบรมวงศานุวงศ์เอาไว้เป็นตัวประกันเดี๋ยวหากผู้ใดนะคะขัดขืนเนี่ยนะคะจะถูกลงโทษและพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยจะถูกทำลายด้วยค่ะนั่นคือสิ่งที่รัชกาลที่7นะคะท่านได้ทรงทราบเราลองคิดดูว่าคณะราษฎรเนี่ยนะหนึ่งนะคะคิดกบฏกันตอนที่พระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ในพระราชวังกรุงเทพ2การกระทําก็คือจับตัวประกันซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์คือเป็นผู้ใหญ่เอาเป็นตัวประกันเนี่ยนะคะไม่ได้ถวายพระเกียรติเลยและยังมีการบอกว่าจะลงโทษ ด้วยนะคะถ้าหากมีใครนะคะไปขัดขวางพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่รัชกาลที่7เนี่ยนะคะทรงให้ประชาธิปไตยอย่างโดยดีนะคะแต่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้ให้กับคณะราษฎรนะพระองค์ให้กับประชาชนนะแล้วก็ตั้งใจที่จะให้อยู่แล้วเราลองคิดดูสิว่าการกระทำของคณะราษฎรนั้นเป็นการกระทำแบบสุภาพบุรุษหรือการปล้นนะคะอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์คะนะคะมันเป็นการปล้นอำนาจจากพระมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่เหมือนกับคำว่ารัฐประหารที่เราเห็นเจอนะคะว่ามีรถถังมีอะไรก็จริงแต่ไม่ได้มีการจับใครมาเป็นตัวประกันไม่มีตัวประกันใดๆทั้งสิ้นครูพูดถึงตรงนี้นะคะครูรู้สึกเจ็บปวดแทนในหลวงรัชกาลที่7นะคะที่ถูกเหมือนกับว่าปล้นอำนาจกันนะคะไม่ได้ให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวเลยแล้วก็เอาญาติของเรามาเป็นตัวประกันนะคะไม่มีทางใดเลยนะคะที่จะได้พูดหรือว่าตกลงใดกันทั้งสิ้นเพราะว่าเอาความเป็นความตายเป็นเครื่องต่อรองแล้วในสมัยรัชกาลของพระองค์นั้นนะคะก็เพิ่งจะผ่านสงครามโลกครั้งที่1ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6มาพอรัชกาลพระองค์เนี่ยข้าวยากหมากแพงพระองค์ก็ทรงช่วยนะคะโดยการนะคะตัดนะคะตำแหน่งข้าราชการแล้วก็ลดเงินเดือนนะแต่มีอีกกลุ่มคนเนี่ยมันไม่ได้เห็นเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของคนเป็นสำคัญมันอยากได้อำนาจเมื่อมันได้อำนาจแล้วมันก็เหิมเกริมนะคะไม่ว่าจะเป็นในครั้งที่พวกเนี้ยมันใช้ท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะเผาศพนะคะพวกคนธรรมดาซึ่งจริงๆแล้วนะคะท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะจะเป็นพระเมรุมาตรนะคะ
ถวายพระเพลิงเฉพาะในนะคะกษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะพระองค์เจ็บอะค่ะพระองค์ทนดูนะคะการกระทำนะคะของคนเหล่านี้ไม่ได้พระองค์จึงเสด็จไปประเทศอังกฤษแล้วก็สวรรคตที่นั่นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่พวกคุณมารู้สึกว่าแหมรู้สึกภาคภูมิใจต้องโทรศัพท์ไปหาเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าอาการอะไรไม่รู้ว่าความสติเนี่ยนะคะมันไปขดเคี้ยวยังไงนะคะโทรไปหาคุณดีปรีนะคะที่ยมโลกนะคะพูดจากันรู้เรื่องดีติกรรมเนี่ยน่าจะส่งโรงพยาบาลนะคะอีกคนก็โอ้โหประหลาดมากเลยค่ะคิดจะเปลี่ยนนะคะวันที่24มิถุนาของทุกปีนะคะเป็นวันชาตินะคะโดยยกเลิกวันที่5ธันวาคมซึ่งวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9คุณรู้ไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9คือเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นพระมหาราชมันเป็นมงคลไหมคะกับการที่ใช้วันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติกับการเอาวันที่มีคนปล้นกษัตริย์นะคะมาเป็นวันชาตินะคะมันคิดอะไรมันใช้สมองอะไรแล้วเราเนี่ยกำลังให้พวกนี้มาบริหารประเทศเรานะคะประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์นะคะต่อสู้มาคุณดูนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนรัตนโกสินทร์มีสงครามมาโดยตลอดถ้าไม่มีเหล่าพระมหากษัตริย์บรรพชนเนี่ยพวกเราไม่มีแผ่นดินนี้อยู่แล้ววันนี้นะคะใช้อะไรอ่ะมาอ้างสิทธิ์ทำโน่นทำนี่นะคะสุดท้ายนะกรรมมันจะสนองนะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นักจงระวังตัว